ระดับน้ำใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกในปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพและอยู่ที่ใดๆก็ได้เช่นกำลังอยู่หลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กๆสองแถวสองแอลเรียนรามห้าล้อสิบล้อรวมทั้งอยู่บนรางด้วยนะครับทุกคัก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 เสียงรถไฟไทยทุกคักทุกคักทุกคักจากเหนือจรดใต้จากใต้จรดอีสานจากอีสานนี่เนาะก็ข้ามลาวไปไหนก็ทุกคักทุกคักทุกคักแปลว่าไปไหนก็โดนครับว่าทุกโดนขังทุกขังทุกขังทุกคักคักทุกขังขังทุกคักคักทุกคักขังอนัตจังอนิจจังและอนัตตาผมกำลังจะเล่าอะไรให้ท่านฟังรึเปล่าตอนนี้ผมยังนึกอยู่แล้วเนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยถ้าผมบอกว่า เสร็จเศรษฐกิจสังคมการปกครองพิจารณาให้ดีครับผมว่ามันเป็นกฎพระไตรลักษณ์นะเศรษฐกิจสังคมการปกครองทำไมจึงไม่พูดถึงการเมืองครับบ้านเมืองจะดีเรียบร้อยนะจากรากหญ้าสู่ยอดตาลผมว่านะถ้าบ้านเมืองจะดีสงบเรียบร้อยนะคำว่าสังคมนะบ้านเมืองคำว่าสงบเรียบร้อยแปลว่าสังคมนะถ้าสังคมจะดีเรียบร้อยคนในสังคมไม่ทะเลาะวิวาทกันผมว่านะการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องอะไรกันเศรษฐกิจสังคมและการปกครองแล้วไปการเมืองใครเป็นคนออกกฎหมายแล้วใครเป็นคนใช้กฎหมายน่าคิดนะนะคนไทยสังคมไทยไม่รู้จักมิติพวกนี้นะยุ่งเลยชีวิตนี้จะยุ่งมากคนในชาติกลุ่มใดที่เป็นผู้ออกกฎหมายนะคนในชาติกลุ่มใดเป็นผู้ใช้กฎหมายและหรือมีอำนาจตามกฎหมายที่ใช้กฎหมายนั้นๆลงไปสู่กลุ่มใดที่ทำการค้าการขายก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วกลุ่มที่เศรษฐกิจจะอยู่ได้หนีพ้นกลุ่มชาวบ้านร้านถิ่นไหมเนี่ยในภาพรวมแล้วก็คือสังคมนั่นเองครับสรุปเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้70ล้านคนก็แล้วกันบวกลบหน่อยก็อย่าว่ากัน เราพูดคำว่าสังคมคำเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่ากฎกติกามารยาทหรือ
ผู้ออกกฎหมายไม่คำนึงถึงที่มันจะมีผลไปยังด้านเศรษฐกิจและสังคมผมว่าลำบากนะนะเพราะฉะนั้นพอเวลามาเริ่มต้นคำว่าการเมืองก็ต้องนับเนื่องถอยหลังไปอีกปีพ.ศ.2475เป็นต้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วท่านนับเองแล้วกันถ้าการเมืองไม่นิ่งการเมืองไม่การเมืองไม่อยู่คงที่คงเส้นคงวาทุกคนก็ต้องโหยหวนหาว่าเศรษฐกิจจะไปยังไงแล้วสังคมจะอยู่กันยังไงครับเรื่องนี้นะวันนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะมาพิจารณากับสิ่งเหล่านี้เรื่องที่กำลังพูดถึงตัวนี้มันเป็นเรื่องราวของกฎพระไตรลักษณ์แน่ๆนะครับของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทุกขังอนิจจังอนัตตาอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเศรษฐกิจสังคมการปกครองนะแยกไว้การเมืองส่วนหนึ่งเพราะการเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบริหารใช่ไหมตุลาการและนิติบัญญัติใช่นะบริหารตุลาการนิติบัญญัติถามว่าผู้บริหารจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการก็คือกฎหมายกฎหมายใครเป็นคนที่จะอนุมัติให้ใช้กฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายก็ต้องฝ่ายนิติบัญญัติครับพอเวลาพูดถึงว่าฝ่ายนิติบัญญัติคำถามมีว่ากลุ่มท่านผู้พิพากษากลุ่มท่านอัยการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายไหมเนี่ยแต่มีอำนาจในการใช้กฎหมายเห็นไหมครับพอได้นะนักการเมืองที่ออกกฎหมายนิติบัญญัตินะครับวันหนึ่งก็ถูกกฎหมายเล่นงานนักการเมืองไปว่างูกินหางแล้วหาจุดจบเจอไหมเนี่ยผมว่าไม่มีจุดจบนะถามว่าทำไงถ้าเป็นผมคิดเองแล้วเราสู่ฟังนะครับคิดเองแล้วเล่าสู่กันฟังมันจะเริ่มต้นตรงไหนดีวะวะใส่เข้ามาวะนิดนึงมันจึงจะมีจุดเริ่มต้นหรือว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งเอาไว้เริ่มต้นขีดกั้นกันถ้าหากว่าไม่จัดสรรกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนหลนจะสืบสายโยงใหญ่รักษาเผ่าพันธุ์กันรักษาชาติบ้านเมืองกันผมว่ามันน่าจะไปคนละเสียงสองเสียงนั้น50ปีที่จะถึง30ปีที่จะถึง20ปีที่จะถึงกว่าถั่วจะสุกงามคงเละงามคงไหมเละตุ้มเป๊ะหมดเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนมีปัญญาเพียงน้อยนิดมันจะมองไม่ออกนะมันคิดต่อไม่ได้คิดล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจำเป็นนะคนไทยสังคมไทยใช้ภาษาพระอรหันต์เนี่ยก็มาช่วยกันครับใช้ภาษาที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์ให้เป็นรหัสเป็นตัวอักษร
นะมีสระมีพยัญชนะมีวรรณยุกต์แล้วสื่อสารกันมาชั่วนาตาปีแล้วยังตีโจทย์ไม่แตกตีโจทย์สังคมไม่แตกมันจะไปหาเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยเศรษฐกิจก็มือขยาวสาวได้สาวเอาเสร็จแล้วก็มาต่อว่าต่อขานเขากลุ่มทุนกลุ่มทุนไม่มีทุนมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดนั้นจัดสรรยังไงนะครับที่จะให้มันลงตัวจัดสรรยังไงนะครับที่จะให้มันเกลี่ยกันได้อยู่ได้ในรูปของสังคมภาพรวมทั้งหมดสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการทั้งหมดพ่อค้าวานิชตศรีตศานายมีนายมาจะเป็นรากหญ้ารากกล้วยยอดตาลยอดภูเขาขึ้นชื่อว่าอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้แผ่นดินลูกขวานแห่งนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะปรับกฎหมายแล้วใช้กันอย่างวิถูกต้องถูกวิธีมองไม่เห็นฟ้าเลยมองไม่เห็นฝั่งขึ้นเลยนะครับไม่รู้จะขึ้นอยู่ตรงไหนฝั่งไม่มีขึ้นเลยลอยคลอดีไหมเนี่ยสุดท้ายก็ลอยคลอกันกลางทะเลไปตามกระแสลมพัดมาทิศไหนมันก็ไปตามทิศนั้นก็เลยแปลว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีรากเหง้าไม่มีจุดยืนนี่แหละครับสังคมไทยอยู่กันได้ไหมอยู่ได้ดีไหมถ้าถามว่าดีไหมสาวเสียงก็ได้นะสาวเสียงลงคะแนนดิบดีไหมเอาคำถามแค่นี้สังคมไทยอยู่ได้อยู่ดีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ดีดูสิจะมีคนลงคะแนนหรือเขียนคะแนนลงคะแนนเสร็จต้องกดปุ่มนะเทคโนโลยีก็มีกันอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับกดปุ่มตั้งคำถามแค่นี้กดตอนเย็นตอนเช้ารู้เรื่องเลย ใช่ป่ะตั้งเอาไว้ในบ้านกำนันไว้หนึ่งเครื่องผู้ใหญ่บ้านหนึ่งเครื่องนะทุกๆหมู่บ้านก็มีอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านใช่ป่ะให้คำถามแค่นี้เขียนขึ้นหน้าจอดีไม่ดีแค่นี้ผมบอกเลยนะเดาล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเป็นการกดปุ่มนะสังคมไทยไม่ง่ายนะคำว่าสังคมไทยคำถามว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้ดูสิคะแนนจะออกเป็นยังไงนักวิชาการเยอะบ้านเมืองเราทำงานวิจัยเยอะแยะไปแต่สุดท้ายก็แบ้แบ้แบ้หรือเปล่าหรือเปล่านะนะมัน 4G 5G แล้วนะโยมแค่3คำนี้ตีไม่แตกในการเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจสังคมการปกครองโอเคไหมเพราะการเมืองเนี่ยจะต้องว่าด้วยเรื่องของการปรับแก้กฎหมายและก็สร้างกฎหมายใหม่มาใช้กับสังคมให้ทันยุคทันสมัยถามว่าผมพูดเงี้ยไปต่อได้ไหมครับหรือว่าลุงออกพูดใช่ไม่ได้ถ้าใช้ได้ลองสิวันนี้จะมีกี่นิ้วมือเนี่ยเอ้ามาเลยกดมาเลยถ้าใช้ได้ก็ยกนิ้วถ้าใช้ไม่ได้ก็เอานิ้วลงอย่างนี้ถ้าใช้ได้ก็เอานิ้วขึ้นมาอย่างนี้ดูสิจะเป็นหัวใจหรือจะเป็นอะไรก็ว่านไปเงียบเงียบก็เงียบไม่ว่าอะไรกันแปลว่าไม่มีคนฟังไม่มีคนดูงั้นลุงหมอก็ไปแล้ว พูดไปทำไมเสียเวลา
ถ้าไม่คิดว่าตัวเองมีหน้าที่ไปตั้งนานแล้วนี่พอดีคิดว่าเอ้ยเรามีหน้าที่รู้อะไรมาบอกเล่า90ผ่านจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปไม่รอดหรอกลุงออกไปไม่รอดหรอกเพราะรู้ว่ามีหน้าที่มาเล่าสู่กันฟังพอไหวไหมครับนะก็คือเรื่องราวของพระราชบัญญัตินั่นนะครับนาทีนี้นะพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสังคมนะพระราชบัญญัติอะไรที่ค่อนข้างจะมีปัญหามากที่สุดลองเดาสิครับพี่พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะงานนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยมีพระราชบัญญัติพยัญมีพระราชบัญญัติกี่พระราชบัญญัติใครมีความรู้ด้านนี้บอกเลยนะถ้าผมเดานะไม่น่าจะน้อยกว่า 2,000 พระราชบัญญัติหนึ่งในนั้นที่มีปัญหาสังคมค่อนข้างจะมากที่สุดมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะคืออะไรต้องเดาสิพี่วันหนึ่งเคยคิดกับสิ่งที่ลุงหอกำลังจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยคงไม่เนาะคงจะเป็นเรื่องปากเรื่องท้องนะครับนะกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะบอกว่าคนไทยทุกคนจะปฏิเสธหรือจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านออกมาบอกว่าฉันก็รู้เหมือนกันนะกฎหมายผู้มีหน้าที่ยังคิดว่าตัวเองมีอำนาจอยู่นะผู้มีหน้าที่วงเล็บหรือมีอำนาจก็ย้อนถามว่ารู้มากไปรู้เกินไปป่ะก็แปลว่าข้าราชการไทยเราเนี่ยนะครับชาวบ้านรู้อะไรมากไม่ได้เลยนี่แหละครับข้าราชการไทยเนี่ยถ้าประชาชนโดยทั่วไปรู้กฎหมายหรือรู้มากไม่ได้เลยแปลว่าผูกขาดการรู้ใช่ไหมครับไหวเลยนะคงไม่ไหวนะมั้งพี่ทัศนคติอย่างนั้นแอตติจูดอย่างนั้นวันนี้ปรับได้แล้วนะพี่เปลี่ยนได้แล้วนะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนระวังนกมีหูหนูมีปีกมือถือมือถอยนี่นะฮะเป็นตัวที่จะดูดดึงออกมาในสิ่งเหล่านั้นอยู่ในป่าสวนยางก็ยังออกมาผ่านหน้าจอทุกวันเนี่ยครับเช่นพระราชบัญญัติที่ว่านี้คือพระราชบัญญัติจราจร9ถามว่านักการเมืองทุกคนได้ใช้ไหมพรบจราจรเห็นไหมครับพ่อค้าวานิชใช้ไหมข้าราชการทั่วไปทั้งหมดได้ใช้ไหมถนนทางตาสีตาสานายมีนายมาได้ใช้ถนนหนทางหรือไม่เพราะฉะนั้นพรบจราจรนี่แหละคือพระราชบัญญัติที่มีปัญหามากที่สุดของสังคมในปัจจุบันแม่นบ่ถ้าใช่ยกมือดูสิหมดเลยงานนี้ไปบ้านเก่าเลยอันนี้เป็นเฟซใช่ไหมเนี่ยจอเฟซมีไหมอ้าวโอ้โอ้ยผดโถเอ้ยผมไม่ได้เปิดจอมีหน้าเอาไหมมีไหม
โอ้โหมาแล้วยิงปั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 งเลยโอ้โอ้ยโทษทีผมไม่ได้เปิดจอของผมเองก็เลยไม่หันมาหู้มาโอ้โหเยอะดูสิเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไงผมพูดประเด็นเดียวเนี่ยแผ่นดินสะเทือนนะลุงออกไม่ได้นะอยู่แผ่นดินสะเทือนนะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่มีดีดูสิเต็มจอยไม่ปับ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 โอ้โหยิ่งกว่ายิงแรงเคยไปยิงอีแรงไหมครับเหนี่ยวไกลปัง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 ไม่ถูกตัวอีแรงเลยเพราะว่าอีแรงคือลูกหลานของพญาครุฑเขาจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานเขาเองนะครับพญาครุฑก็เลยยิงไม่ถูกยิงคุณแรงอีแรงไม่ถูกเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเขาเรียกว่าชอบใช่ไหมเนี่ยเงี้ยป่ะใช่ป่ะชอบใจชอบใจยกนิ้วมือเนี่ยแล้วแชร์เขาทำไงอ่ะกดแชร์ได้เลยครับซ้ายมืออ๋อหน้าปอดของใครใช่ไหมครับแชร์แชร์แชร์อ๋อนี่แหละตัวนี้ก็มีแชร์เนี่ยเขียนไว้ตรงนี้แชร์หมายความว่าไงเอาให้เพื่อนดูด้วยฮะอ๋อรู้ด้วยครับสมมติว่าคนหนึ่งมีเพื่อนอยู่3คน5คน8คน350คนครับผมพอแชร์ปุ๊บมันถึงเลยเหรอใช่ครับอ๋อคำพูดเมื่อกี้ถ้าต้องการให้เพื่อนดูก็แชร์ไปบอกเข้าไปที่ผมพูดเนี่ยใครเสียหายไหมเนี่ยไม่มีนะสร้างสรรค์ไหมครับสร้างสรรค์ไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องเอาพรบจราจรมารื้อกันใหม่ผมเขียนหนังสือให้กังปรีเมื่อยุคสมัยหนึ่งตอนนั้นกังปรีอยู่ที่ศาลาแดงนะศาลาแดงก็คือถนนสีลมนะครับผมเนี่ยเป็นคนพิพากษ์วิจารณ์วิจวกพรบจราจรนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ ไปเปิดดูคนไหนที่เคย นี่กำลังพูดถึงพ.ศ.ไหนเนาะเดี๋ยวนะประมาณพ.ศ. 2517 18 19ประมาณ20ครับ20 22 23เนี่ยครับไปเปิดดูลงหงอกเนี่ยฮะบอกให้ก็ได้เขียนหนังสือโดยชั้นนำปากกาอิซุสุชื่อมันดูนะอิซุสุได้ยินชื่อก็ดูนะอิซุสุสิบล้อนะโว้ยอิซุสุสิบล้อสิบล้อนะโว้ยเข้าที่ไหนพังที่นั่นนี่แหละไปอ่านดูว่าใช่ไม่ใช่ลุงงอกเลยนะตัวจริงจริงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิจวกด้วยแต่ผมมีดีข้อเสนอเนี่ยผมมีดีตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีศัตรูครับมีทางออกให้นะครับก็เลยทำอะไรก็มักจะมีทางออกให้พวกเสมอนะครับมันก็เลยไปด้วยกันได้สบายไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ๋ยสุพรรณกับน่าขอประถมใกล้กันนะเห็นไหมสุพรรณก็ไปได้การน่าขอประถมก็ไปได้การเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคนะสุดท้ายก็มานั่งเถียงกันระหว่างหน้าที่สิทธิและอำนาจใช่ไหมครับลองตั้งประเด็นกันเล่นๆตำรวจจราจรยศเด็กนายพลใช่ไหมพลตำรวจไงยังไม่มีหางประทูขออนุญาตครับใช้คำนี้นิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าแง่งแง่งแง่งด้วยหางประทูนั่นยังไม่มีหางประทูเนาะเสร็จแล้วก็มีหางประทูหางเดียวสองหางสามหางบ้างอยู่ข้างไหลไม่พอต่อมาก็ติดบ่าซะฟังดีนะครับเสร็จแล้วก็มีดาวด้วยนะ1ดาว2ดาว3ดาวถามจริงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขนาดนี้ยศขนาดนี้ถามว่าเมื่อเวลาอยู่บนท้องถนนถามว่ามีอำนาจหรือมีหน้าที่หรือมีสิทธิในการใช้ตรงนั้นอันตรายนะเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37นะวันนี้เขาโตเป็นสาวแล้วนะ
เป็นสาวแล้วค่ะหนูเป็นสาวแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นก็จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วจ้ารุ่นนี้ระวังให้ดีนะจ้าเดี๋ยวจะหาว่าเหงาไม่เตือนนะครับนะทั้งที่มีแต่หน้าที่ยังบอกว่าตัวเองมีอำนาจอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะฮะที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่ระหว่างหน้าที่กับอำนาจนะครับมันทับซ้อนกันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นข้าราชการไทยทั้งหมดต้องมาติวกันใหม่ยินดีขออนุญาตเป็นติวเตอร์ให้ไม่รับอัดสักนิดเดียวไม่รับสตังค่าชั่วโมงติวเป็นติวเตอร์ให้3คำนะครับหน้าที่สิทธิและอำนาจถ้าประชาชนของบ้านเมืองเราไม่รู้จัก3คำนี้ได้อย่างแน่ชัดจำแนกแจกแจงได้ปัญหาสังคมไม่มีทางแก้ตกเลยที่มีแต่สร้างปัญหาเพราะว่าไม่มีอำนาจแต่มีหน้าที่ผู้มีอำนาจคือผู้ที่อยู่ในเบอร์บนทีเดียวใช่ไหมผู้มีอำนาจก็มักจะอยู่ในห้องแอร์ผู้มีอำนาจคือผู้มีอำนาจลงนามนะครับลงนามเป็นคำสั่งซ้ายหรือขวานะมีหน้าที่ที่จะดำเนินไปตามกฎหมายตามมาตราต่างๆถ้าบอกว่ามีหน้าที่ตรงนั้นมีหน้าที่ถ้ามีอำนาจเพราะฉะนั้นกฎหมายถ้าหากว่าไม่เป็นธรรมกับสังคมซวยตลอดการตลอดไปงั้นถึงเวลาที่จะสังคายนาได้แล้วอย่างยินดีนั่งหัวโต๊ะให้นะถ้าหากว่าขาดปัญญานะครับ ทำให้ฟรีด้วยครับนั่งหัวโต๊ะให้นะถ้าขาดปัญญาขนาดนั้นเถียงกันตลอดนะระหว่างผู้ใช้รถผู้มีรถเอารถแต่ละยี่ห้อแต่ละขนาดไปใช้ถนนต่างก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตลอดเป็นมามากเป็นมานานแล้วจะพากันแก้ไหมเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละมันก็มีบางคนจะอยู่ไปทำแมวทำไมประเทศไทยไหนไหมเขาคิดอย่างนั้นมีนะทั้งที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าว ในอ่าวก็ยังมีปิโตรเลียมต่างหากดูสิครับนะในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวในอ่าวก็มีปิโตรเลียมคำพูดคำนี้นะถอยหลังไปอีก50ปีใช่ ถ้าพูดวันนี้ในน้ำไม่มีปลาแล้วจ้าในนาก็แทบจะไม่มีข้าวแล้วจ้าแล้วข้าวที่ออกมาก็ราคาก็ใช้ไปไม่ถึงฝั่งแล้วจ้าถามว่าจะให้อยู่ยังไงกันว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงสักหน่อยหนึ่งซะจะให้อยู่ยังไงกันฉีกเนื้อกันกินใช่ไหมดีไหมล่ะถ้างั้นก็เรียกวิญญาณซีอุยมาอีกทีดีไหมรู้จักซีอุยไหมเนี่ยคนรุ่นหลังไม่รู้จักมั้งซีอุยเป็นตัวยังไงรุ่นลุงออกเนี่ยรู้จักนะซีอุยปลูกวิญญาณซีอุยมาเกิดใหม่ดีไหมเนี่ยฮะเอาไหมล่ะเห็นไหมถ้าซีอุยมาแล้วยุ่งนะพี่นะลูกเหล็กเรียกแดงเนี่ยหมดนะอวัยวะภายในหมดนะไปเล่นไปนะเห็นไหมล่ะเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังไปไม่ไหนไม่ได้ก็โอ้ยก็ยอมนะพี่เอ้ยลุงหมอก็ยอมพี่เอ้ยยอมนะพี่เอ้ยขนาดนี้แล้วนะครับเอาใครรู้ว่ามีหน้าที่แล้วก็ใส่เข้าไปหน้าที่กับหน้าที่สำคัญเพราะฉะนั้นมันจำเป็นนะเด็กเกิดนะ1ถึง10ปีจะให้ต้องให้รู้3คํานี้ให้ได้นะ1ปีถึง10ปีเนี่ยจะรู้ในช่วงเวลา3ปี2ปีก็ดีภายใน10ปีต้องรู้3คํานี้
ศีลประจำสังคมครับก็คือหน้าที่สิทธิและอำนาจครับผมเรียกว่าศีลประจำสังคมส่วนศีลประจำบ้านประจำครัวเรือนประจำใจแต่ละบุคคลก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีล220และก็ศีล310เท่าไหร่ไม่รู้11ของผมผมถือศีล2560ลุงออกถือศีล2560กลับขั้วเหลือข้อเดียวก็มันมากนะตั้ง1260มันเยอะเหลือเกินไม่ไหวไหวจับขยำใส่ตะกร้าซะเหลือหนึ่งเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ตุ๊กแกตายก็อย่าเอานังสติไปยิงมันงงไหมไม่งงเนาะเราอย่าเป็นเหตุนึกเอาไว้ในใจเราอย่าเป็นเหตุนึกก็ไม่ได้ใจเดินถนนทางก็เราอย่าเป็นเหตุขึ้นต้นไม้ก็เราจะเป็นเหตุลงเรือลงน้ำก็อย่าเราอย่าเป็นเหตุอย่าไปเห็นให้เรือล่มเออทำไงเรือจะล่มเหยียบแคมดีไหมแคมใหญ่แคมเล็กรู้จักแคมไหมพี่แคมเรือนะเหยียบแคมเล็กก็พลิกงับทันทีเลยครับถ้าเหยียบแคมใหญ่ทีเนี้ยบอเป็นยังเดี๋ยวเหยียบแคมเรือใหญ่บอเป็นยังดอกเรือใหญ่ร่มไหมครับใครเป็นเหตุทำให้เรือร่มเอาไม่จะบอกรู้จักคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายไหมล่ะต้องสอนกันด้วยนะฮะลงเรือให้รู้ไม่สอนกันจะพาพลิกคว่ำไม่รู้เรื่องนะยุจักกระต่ายเตือนตูมไหมล่ะนี่แหละคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายแล้วครับลงเรือเรามีวิธีการอย่างไรจึงจะไม่เป็นเหตุทำให้เรือล่มก็แปลว่ามีเรื่องใดๆก็อย่าขยับตัวมีอะไรเกิดขึ้นห้ามขยับตัวขยับเมื่อไรเรือล่มเรือมีสิทธิ์ล่มแน่นอนโอเคไหมนั่นคือหลักการของการขี่เรือใช้เรือไม่ว่าเรือลำนั้นจะแคมเล็กๆหรือแคมใหญ่ๆแคมใหญ่ๆอย่าขยับตัวแปลว่าถ้านั่งอยู่ในเรือก็ต้องนิ่งนะพี่นะเขย่าไปเขย่ามาแคมมันก็เอียงกันนะพี่แคมเรือเอียงเอ้ยคุยกับลุงหงอกเลยนั่งๆเข้ากับไปนู่นนะไม่รู้หลายทิศหลายทางหลายองศาเหลือเกินคนมีปัญญาก็จะตีหลายองศาแตกนะครับคนไม่มีปัญญาก็อย่างฮะลุงหอกพูดเรื่องอะไรฮะพูดเรื่องอะไร ตีความได้เยอะเหมือนกันนะลุงหอกถ้านักตีความเอานักตีความมาตีความใช่ครับพูดแต่ละคำลุงหอกหมายความถึงอะไรบ้างเนี ่ยมาแล้วก็หัวเราะมีคนหัวเราะเดี๋ยวก็ยกนิ้วมาเลยเนี่ยไม่เชื่อมีเข้าใจไหมสรุปเลยนะฮะว่าเรื่องพรบใดๆก็ตามทีมันก็ระบุหน้าที่สิทธิและอำนาจนั่นเองครับอยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมาใช้บางทีไม่มีอำนาจแต่ดูเหมือนว่าแสดงบทบาทเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจอันตรายนะครับยุคนี้อันตรายนะให้รู้งั้นท่านที่เป็นข้าราชการทั้งหลายในแต่ละระดับนะพยายามจำแนกสถานภาพตัวเองให้ได้มิฉะนั้นมันจะผิดฝาผิดฝั่ง
แล้วจะเสียคนเพราะไม่รู้จักสถานะตัวเองคือหน้าที่สิทธิและอำนาจนั่นเองครับโอเคนะลุงงอกหวังดีเตือนด้วยความเป็นห่วงใยไม่อยากจะให้ใครต่อใครใช้ไม่ถูกเพราะมันจะรับผลได้รับผลกระทบระยะต้นระยะกลางระยะปลายยุคนี้อย่าไปสรุปว่าชาวบ้านล้านถิ่นตะศรีตะสาในมีนางมาไม่รู้ไม่เข้าใจนะเพราะว่านางกฎหมายก็บอกว่าจะประชาชนจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่โดยหน้าที่จริงๆนะทางรัฐะต้องนะต้องทำอย่างไรให้ประชาชนรู้กฎเช่นกฎหมายจราจรมันจำเป็นมากๆเลยครับภาษีก็เก็บเอานะครับนะจะส่งกฎหมายที่มันไปเรื่องมันราวอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็หาทางแก้ครับไม่เคยทางราชการไม่เคยมีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายใดที่ใช้แล้วไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคไม่เคยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเลยผม74ปีแล้วนะไม่เคยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเลยมีแต่ออกกฎหมายกำกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมครับกฎหมายห้ามอย่างเดียวอ่านให้ดีเลยครับในทั้งหมดหาตัวให้ไม่เจอให้คิดเองนอกนั้นห้ามหมดไปต่อไม่ได้ครับถ้าผมออกกฎหมายนะผมจะออกกฎหมายเป็นลักษณะให้ถ้านอกเหนือจากการให้ที่ว่านะนั่นแปลว่าห้ามหมดดีไหมพี่ถ้าเป็นผมคนออกกฎหมายนะถ้าผมมีออเทอริตี้ในการที่จะเซ็นอนุมัติกฎหมายไปที่จริงนะหรือเป็นต้นเรื่องในการที่จะสรุปกฎหมายในแต่ละกฎหมายที่ใช้กับสังคมไทยผมจะอ่านทุกมาตราดูว่ามันจะขัดแย้งกันไหมมันจะลิงก์กันไหมส่วนมากแล้วมันมีหลายมาตรามันโยงอยู่ตรงนั้นก็เลยคนรู้กฎหมายแง่มุมกฎหมายก็ใช้กฎหมายมาทำมาหาก็ใช้กฎหมายเป็นอาชีพเห็นไหมครับเช่นทนายความเงี้ยมันเกิดเห็นไหมเห็นไหมครับเราเล่นแร่แร่ธาตุเข้าไปต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมย่ำแย่นะครับย่ำแย่เลยไหนๆถ้าจะมีกฎหมายแล้วมันก็น่าจะออกมารูปแบบถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเป็นตัวรองรับนะครับแล้วจะมั่นคงถาวรนะฮะและจะเจริญก้าวหน้าสืบไปถ้าหากว่าไม่มีแนวความคิดอย่างที่ลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็ปัญหาสังคมไม่มีจบศตวรรษ21นี้ก็ยังต่อ22ต่อไม่จบนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นฉีกเนื้อกันกินทำลายล้างกันเองไม่มีใครมาทำลายนะครับคนไทยประเทศไทยก็มีแต่คนไทยด้วยกันเพราะกฎหมายมัน ไม่มาลงเอยในเรื่องของถูกต้องมีธรรมเสมอภาคมันก็เลยทะเลาะวิวาทกันนะครับเรื่องราวประจำวันก็เกิดขึ้นงานในศาลก็มีเยอะแยะเหลือเกินผู้พิพากษาก็ทำงานไม่ไหวการคัดเลือกผู้พิพากษาแต่ละคนแต่ละท่านนี่มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับใครเรียนกฎหมายถ้าหากก็มุ่งหวังเป็นผู้พิพากษาและอัยการห้ามทำผิดโดยเด็ดขาดนะครับไอ้พวกแอบมาถึงกับแก้ผ้าใส่จริงจังเด็กๆระวังให้ดีนะครับแล้วก็โพสต์ไปสารพัดโพสต์ระวังให้ดีถึงจุดหนึ่งเวลาถึงเวลาประกอบอาชีพถึงจุดนั้นนะสมมตินะอยากจะเป็นผู้พิพากษาสอบเข้าไปนะพอเวลาสอบถามประวัติเสร็จสรรพมีความอะไรต่างๆในออนไลน์ไหมตอนนี้โหถ้าลายเต็มตัวก็ไม่เอาหรอกครับลายแค่นี้เขาก็ไม่เอาแน่นอนนะครับต่างหูจ่อหูก็ไม่เอาแน่นอนนะครับเห็นไหมเพราะว่าผู้ภาษาต้องเป็นผู้คนเป็นตัวอย่างของเป็นตัวอย่างนะครับ
ป็นตัวอย่างของคนในชาตินะครับก็ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้พิพากษาเป็นตัวอย่างคนในชาตินะครับผมจะรู้ตรงนั้นสถานภาพของท่านผมจะรู้ตรงนั้นนะต้องทำเป็นผู้คนตัวอย่างของชาตินะครับนะ ท่านมรณการอัยการก็เช่นเดียวกันครับผมนะก็ขอให้เป็นตัวอย่างของชนชาติให้ได้นะครับในองค์กรของท่านนะครับถามว่าจะหาตัวอย่างองค์กรบุคลากรในองค์กรเป็นตัวอย่างของชนชาติได้ไหมครับมีไหมฮะที่นอกจากผู้พิพากษาอัยการที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้นอกนั้นมีบ้างไหมครับนี่เห็นไหมถามสังคมนะนะนุ่งออกก็รู้แต่แกล้งเซอร์รู้แง่ๆแต่แกล้งเซอร์แน่นอนรู้แง่ๆแต่แกล้งเซอร์แน่นอนอนาคตมันจะหมดแล้วนะฮะคำว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครหมดแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างพรบจราจรเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมทางด้านผู้ออกปฏิบัติหน้าที่บนถนนใช่ไหมครับก็คือตำรวจขออนุญาตนะฮะชั้นประทวนทำกัน นะนั่นแหละครับชั้นประทวนกันแล้วกันเนาะนั่นแหละทำกัน นะครับก็มักจะเป็นเช่นนั้นแหละเสร็จแล้วก็ระหองระแหงกันมีโพสต์เพ้ออะไรขึ้นมาในหน้าจอมือถือมือถ่ายกันโอ้ดูแล้วไม่จืดเลยจะเป็นสักกี่ปีต่อไปนี้นะครับประเทศชาติบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาพอที่จะอ้างไปเป็นตัวอย่างได้ยกตัวอย่างขึ้นมาได้อย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ย เขาเรียกว่าประเทศที่อยู่ไกลปืนเที่ยงก็น่าจะว่าได้ ก็อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากริมฝั่ง ทวีปอื่นเป็นหลายๆพันกิโลเมตรใช่ไหมห่างจากเวียดนามไปกี่พันกิโลเมตรใช่ไหมครับเขายังมีระเบียบเรียบร้อยถึงขนาดนั้นนะครับจะเป็นนิวซีแลนด์ผมไม่เคยไปนะนิวซีแลนด์ได้ยินแต่สิบกิตติศัพท์ไปเฉยๆแล้วกันครับ โอ้ยพูดแล้วมันก็เหมือนกับมาดาเมียพ่อคนเกิดก่อนให้ท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ได้ยินได้ฟังกันนะเนาะนั่นนะครับก็เพราะการเมืองกฎหมายมาจากการเมืองนะครับจำด้วยนะครับกฎหมายใดๆที่นำมาใช้จะมาจากการเมืองทั้งหมดนะครับเริ่มติดพ.ศ.เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2570 2475 นะครับไปค้นเอาประวัติศาสตร์พวกนั้นนะมาถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วนี่คิดเอาเองก็แล้วกันให้ผมคิดให้ไม่เอาแล้วเสียเวลาผมโอไฮโออยู่ที่นี่โอไวโอ How are you โอไวโอก็มีกำหนดการเดินทางไปที่อเมริกานะฮะตั๋วบินออกเรียบร้อยแล้วนะสองที่นั่งครับ ออกเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มตั๋วเรียบร้อยแล้วจ้าครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับบุคคลที่อยู่ปลายทางที่จะคอยรอรับรอรับหรืองาบจะพาไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้ไปไหนก็ไปวะนี่ก็ตายระดับหน้าไปไหนก็ไปวะจะไปทำปูยี่ปูยำอะไรก็ยอมวะอ้าวเจ้านี้ถึงเกาหลีแล้วเนี่ยสราพรโอ้โหเสียงดังฟังชัดดีถึงเกาหลีแล้วจ้าลุงงอกแปลว่าพญาครุฑส่งถึงที่อ่ะเนาะพญาครุฑส่งถึงที่แล้วก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับสิเนาะผมกำลังหาคำถามนี่นะตกลงสรุปได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปทั้งหมดนะฮะรวมความไว้อยู่3คำครับหน้าที่สิทธิและอำนาจภายใต้กฎหมายกอเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายพรบจราจรนะครับวุ่นกันทั้งประเทศไม่มีจบครับขึ้นชื่อว่ามีเป็นถนนชนบท
ถนนอะไรก็ว่ากันไปวุ่นหมดพี่นะครับเป็นมามากมานานแล้วจ้าแล้วจ้าป่านนี้นาทียังไม่รู้สึกรู้สาอยู่เลยจ้าเลยจ้าหรือให้มันถึงพิถึงขินมากกว่านี้จึงจะรู้สึกรู้สาบรรดาท่านอยู่หมายเลขท็อปๆนะโอ้ยนึกเห็นอกเห็นใจชาวบ้านน้อยพี่ก็โอ้ยไอ้ผมยังไม่มีอะไรผมยังนึกถึงชาวบ้านล้านถิ่นอยู่เลยใช่ไหมล่ะคุณลุงกะขออนุญาตขอความรู้เรื่องสามเหลี่ยมทองคำห้อยอ๋อเบอร์มิวดาโทษที ด้วยค่ะที่เขาว่ามีเรือหรือเครื่องบินหายวับไปกับตาตรงบริเวณนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะขออภัยหากคุณลุงได้เคยพูดมาก่อนนะครับหนูไม่รู้ต้องไปถามคุณพุ่มพวงหนูไม่รู้หนูไม่รู้ต้องถามคุณพวงถึงจะรู้สามเหลี่ยมมันเป็นยังไงสามเหลี่ยมเมอร์เวด้าเป็นยังไงสามเหลี่ยมต้องคำเป็นไงต้องไปถามคุณพุ่มพวงลุงหมอกไม่รู้เมื่อไม่รู้จะลงเรือดำน้ำดำน้ำเล่าให้ฟังดีไหมเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตลงเรือดำน้ำนะดำไปให้ฟังก่อนอื่นดูแผนที่ให้เป็นครับผมนะ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่มันจะเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเริ่มต้นดูแผนที่กับแผนที่มากลางก่อนแผนที่ราบๆนะไม่ใช่แผนที่โลกกลมๆไม่เอานะแผนที่โลกเหมือนกันแต่เป็นราบๆวางราบได้ดูแผนที่ให้เป็นก่อนนะครับแผนที่ให้เป็นแล้วเนี่ยฮะมันจะโยงเข้าไปอย่างนี้ครับทวีปอเมริกาเหนือนะทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปแอฟริกาลากเส้น3เส้นให้มันโยงกันนะครับ นะโยงไปถ้าหากว่าท่านดูเองนะถ้าหากว่าผมไปยืนอยู่ที่ประเทศอะไรเนาะเอาอียิปต์ดีไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่นะอะไรเนาะลำบากหน่อย มันพัวพันกันค่อนข้างจะมากนะครับมันพัวพันกันทั้งอเมริกาใต้แอฟริกายุโรปและอเมริกาเหนือเอาหลักใหญ่ใจความกันแล้วกันเนาะทวีปแอฟริกาโยงไปหานู่นนะฮะเอานิวยอร์กก็ได้อเมริกาเนาะหรือว่าจะเป็นแหลมอะไรของเขาน่ะฟลอริดาก็แล้วกันแล้วก็โยงไปใส่ทางยุโรปทางอังกฤษทางอะไรนะทางสเปนไปงั้นนะครับขึ้นฝั่งแถวๆนั้นนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ว่านั้นชาวโลกเขาจะบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าหรือมิวล่ามิวด้านะโดเด็กนะฮะใช่ป่ะมนุษย์โอเคนะเบอร์มิวด้าโอเคถูกกันตรงกันนะครับถามว่าในอาณาบริเวณนั้นณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับสามเหลี่ยมมิวด้ามันเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าปีเท่าไหร่ที่เขาพูดถึงกันนะครับเชสว่า50ปีที่ผ่านมาเป็น100ปีก็แล้วกันอ่ะเอาเป็น100ปีก็แล้วกันนะหรือสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมาน่ะเงี้ยอยู่ในเคสนั้นครับประมาณ70 80ปีมาแล้วยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะมันยังไม่มีอะไรล่ะพายุขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันเฮอริเคนใต้ฝุ่นนะถึงมีก็ได้แก่คำพูดในการตรวจวัด
ไม่ใช่สามเหลี่ยมของฉันไม่เอานะปึ๊บสามเหลี่ยมของฉันนี่คือของอยู่ในบ้านท่านเอาละมาเป็นไผบ้างงานเนี้ยอ่ะมา YouTube YouTube โอ้โหบืดเลยแปลว่าคนที่ดูเฟซเฟซแล้วก็เลื่อนเข้ามารู้ว่ามันล่มเมื่อกี้เนี่ยฮะคงจะมาที่ YouTube เนาะโอเคครับพวกเราก็ไม่หายหนีไปไหนเพราะบ้านหลังนี้มี2ห้องนะแล้วมี4อ้าว Instagram อีกแล้วก็อีกชื่อนึงอ่ะ Twitter ผมนึกไม่ได้ทีนะตัว Twitter มันเป็นยังไงมันไม่เข้าล็อกเลยครับโอ้ยไม่ถูกกันเลยฮะกับ Twitter มันถึงไม่จดไม่จำซะเลยเนาะโอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ใน YouTube โอเคเริ่มสะกิดเบาๆตามสไตล์ลุงหมอกอีกแล้วชัดเจนสมุทรปราการโอเคหมุนติ้วๆอีกแล้วกะที่อยู่บ้านพักนักกีฬาคุณนัทธนันโอ้ยชัดเจนดีโอ้โหอ๋อมันหมุนติ้วๆชั่วขนาดเนาะตอนนี้ชัดเจนนี่แล้วจ้าแถวดอนเมืองก็หมุนเหมือนกันก้าเริ่มมีเสียงแล้วจ้าวันนี้จากบ้านนอกมากทมนะคะรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆเออเข้าไปครับ ดีครับไม่ดีเรื่องไหนล่ะบัดดีลุงสุโขทัยภาพชัดเจนนี่อ้าวแล้วกันว้าไม่เห็นจะถามอะไรเลยนะถึงแล้วหรือคนกินคนคนกินคนใครเนาะคนกินคนเขามีลูกเล่นเพื่อนฝูงก็ทักทายกันผ่านหน้าจอได้อย่างเนี้ยทักทายแบบนี้ได้ก็สนุกดีเหมือนกัน ทำบุญกับลูกงอกในวันที่18จะได้รับผลบุญมากกว่าทำที่ในวันอื่นๆหรือไม่ครับไม่คิดเองโตแล้ว คิดเองโตแล้วระวังนะลุงงอกเคยเตือนมาตั้ง20กว่าปีแล้วคำนี้คือรู้จักลุงงอกอย่าหลงบุญอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญแล้วก็อย่าซื้อบุญรู้จักลุงงอกห้ามเมาบุญห้ามบ้าบุญห้ามหลงบุญและห้ามซื้อบุญ20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนวันนี้ยังพูดอีกด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นคิดเองโตแล้วนะวันไหนไหนมันก็คือตื่นเช้าวันไหนไหนมันก็ตะวันตกทุกวันมันก็มีอันกันนั่นแหละเพราะเราก็อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันใช่มั้ยไม่ต้องเลือกเห็นไหมครับรวมความแล้วก็ไม่ต้องเลือกเนาะนมัสการไม่รู้ว่าไม่ใช่พระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยเขาเป็นนักบวชลูกงอกเนี่ยมันนักเบียดวันนี้ก็เบียดมาทีแล้วเนี่ยเสียแล้วเมื่อเช้านี่ไปเบียดทีเสีย 4,000 กว่านะผมไม่พูดเล่นนะดีนะยังพอจะมีบัตรเครดิตกับชาวบ้านเขาก็เลยปล่อยบัตรเครดิตซะเลย 4,000 จำตัวเลขชัดเจนไม่ได้นะครับ4,200 4,300 นี่ครับก็เพราะไปเบียดนี่นะครับโดนเบียดเขาเบียดเราเบียดเขามั่งเขาเบียดเราบ้างเราต้องจ่ายเองนี่เห็นไหมล่ะก็นักเบียดบอกแล้วไงเบียดเขาด้วยเขาเบียดเราด้วยเบียดกันอยู่เยอะอ้าวเติมเชื้อเพลิงแล้วเดี๋ยวก็บินตกเดี๋ยวนี้ไม่พ้นสามเหลี่ยมเบอร์บิวราเดี๋ยวเจอสามเหลี่ยมเบอร์มิวราดูดเดี๋ยวพูดบ่อยเดี๋ยวเบอร์มิวราดูดโอเคนะครับคุณสุรศักดิ์ผมเข้าใจนะคุณสุรศักดิ์จำได้เสมอๆแล้วครับนะครับคุณสุรศักดิ์อันทระบุตรนั่นเองนมัสการอ้าวแล้วกันบางบอกภาพเสียงชัดเจนว้าวนมัสการคำขึ้นต้น
พูดคุยกับพระสงฆ์นะถึงจะถูกนะครับที่นี่ลุงงอกงอกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอางอกเพียวนิจี้ด้วยลุงงอกเพียวนิจี้ก็ลงครับการบรรลุธรรมตั้งแต่ระดับเอาหายไปนะแป๊บเดียวอ่านไม่ทันแล้วหายแวบไปเลยหายไปแป๊บเดียวหายปุ๊บลุงหมอคะช่วงนี้พายุโซนร้อนลมพัดแรงเป็นไปทั่วกันทั้งโลกสามสหายเขาทำงานทั่วโลกเลยหรือเปล่าคะอาธรรมครับสามสหายก็ทำงานทั้งหมด37ภพภูมินะครับบอกให้ทราบไว้นะครับหน้าที่สามสหายนั้นเขาจะกวาดหมด37ภพภูมินะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเทวดาก็ไม่ยั้งเทพพรหมก็ไม่ได้แย้แสเทพพรหมตัวใดที่มันชั่วช้าเลวทรามเจอสามสหายกวาดเรียบเข้าใจมั้ยเทวดาเหมือนกันจะเป็นเทวดาไหนๆก็ตามทีจะเป็นเทวดาเพศไหนเพศผู้เพศเมียถ้าไม่เอาเหนียงเอาไหนแล้วก็เจอสามสหายกวาดเรียบราบพนาศูนย์นะครับมนุษย์ปนาอย่างท่านผมจะเหลือหรือเนี่ยขนาดนั้นก็ยังกวาดแล้วมนุษย์ปนาอย่างท่านอย่างผมจะเหลือมั้ยเนี่ยไหมเห็นไหมบอกแล้วไงเขาสามประสานนะรู้ไหมสามประสานเนี่ยเขาตีเมืองเนี่ยสบายนะรู้ไหมเห็นไหมนักฟุตบอลถ้าเจอสามประสานแล้วก็โหสามประสานตัวแสบเนี่ยรู้จักโรนัลโดไหมล่ะรู้จักเมสซี่ไหมล่ะเจอสามประสานเนี่ยทุกครั้งเวลาเขาเจอสามประสานเนี่ยเขามักจะได้ประตูเสมอนี่เขามีทริคพวกนี้เขาจะมีมันเหมือนกับส่งสัญญาณก็หากันนะครับตามประสานโอเคไหมครับแปลว่าเขารู้ถึงกันหมดหรือกึนกันแหลกกันเขาส่งรู้เหตุกันได้อย่างง่ายดายเป็นจังหวะจากคนอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนตันนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะแจ้งเพื่อกรุณาแซบกันทุกคนทุกท่านนั้นแล้วครับทำไมประเทศที่มีศาสนาพุทธจึงไม่เจริญครับวีทำไงดีผมจะตอบได้ไหมเนี่ยคำว่าเจริญมันหมายถึงอะไรตีความเจริญหน่อยนะครับเจริญวัตถุกับเจริญใจแล้วเจริญจิตถามว่ามีใครบ้างพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตถึงขั้นเจริญงอกงามถ้ามีนะถ้าไม่มีมันก็แย่มันก็เละตุ่มเป๊ะถ้ามีคิดว่ามันจะแย่ต่อไปไหมเนี่ยถ้ามันมีนะสมมติว่าวันนี้มันมีผู้เข้าถึงพุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่เข้าถึงศาสนานะศาสนากับพุทธศาสตร์มันคนละเข่งนะรู้ความหมายคนละเข่งคนละกองเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับใครล่ะเข้าถึงพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสตร์ที่ว่านั้นคือพระธรรมนะครับเข้าถึงพระธรรมกี่คนนักบวชเข้าถึงพระธรรมกี่คนมาถึงวันนี้ต้องเปิดหน้าแล้วครับเปิดหน้าไพ่ใส่กันแล้วครับนักบวชต้องออกมาปรากฏตัวอย่าไปสนใจเรื่องของพระวินัยนะครับอย่าสนใจตรงนั้นนะอย่าถ้าสนใจพระวินัยมันจะมีคนกลุ่มนึงบอกเกาะแต่พระวินัยเห็นมั้ยมันจะมีคนพูดนะนะถ้าเข้าถึงไม่ต้องมีอะไรเดินตัวเปล่าเดินตัวเปล่าแก้ผ้าเดินด้วยรับรองว่าสบายมากถ้าเข้าถึงนะอย่างน้อยก็ต้องพระโสดาบันล่ะนะ
อย่างน้อยนะอย่างต่ำพระโสดาบันนะครับเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงในสังคมโลกสังคมมนุษย์โลกนะครับพระโสดาบันนะครับพระสกิทาพระอนาคและสูงไปกว่านั้นมีไหมครับถ้ามีต้องประกาศตัวตนแล้วใครนะเป็นคนเขียนในพระธรรมบิดกเอาไว้หรือว่าในพระวินัยเอาไว้ว่าเขียนความว่าถ้าพระโทษถ้าคารวาสบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมในระดับพระอรหันต์จะต้องตายหงตายหาตายกระเทียมความหมายภายใน7วันถ้าไม่อยากจะตายหงตายหาตายกระเทียมต้องเข้าไปอยู่ในรูปของสมณเพศพูดตัวนี้จบปุ๊บคนทั้งโลกจะคิดว่าอ๋อคนที่เข้าถึงพระธรรมหรือพระอรหันต์เนี่ยต้องพระสงฆ์เท่านั้นคนทั้งโลกจะคิดอย่างนั้นนะถามว่าจริงไหมทีเนี้ยจริงไหมทีเนี้ยผมจึงบอกว่าถ้ามีพระสงฆ์นะถึงขั้นนั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะคำสอนบอกว่าอย่าเกาะอย่าติดอย่ายึดใดใดนะครับถ้ายังเกาะยังติดยังยึดใดใดอยู่ยังไงมันก็ไม่ใช่ก็ตอบมันง่ายๆแค่นี้ยังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงของแท้นะครับถ้าของจริงของแท้เขาไม่วิตกอกกระเพื่อมจะไปอยู่ยอดเขามหาอะไรยอดเขาหิมาลัยก็มีผู้คนไปเยี่ยมเยือนผู้ที่เข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำพระโสดาบันโอเคไหมอยู่ยอดเขาก็ไม่ตายไม่อดตายอย่างนี้ดีกว่าเออง่ายจะตายไประดับนั้นเขาไม่ต้องเอาอะไรแล้วแค่กินก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงแท้อยู่แล้วก็นักกันหนาระดับนั้นเขาไม่เลือกอยู่แล้วนอนไหนเขาก็นอนได้นอนท่ามกลางของยุงเป็นล้านๆตัวเขายังไม่เป็นอะไรเลยจริงไม่เป็นอะไรแน่นอนด้วยถ้าใครหากก็จับยุงมาใส่ห้องเป็นล้านๆตัวได้อย่าไปนั่งขี้คุยว่าอะไรมาเรียเกิดจากยุงอะไรพวกนั้นผมบอกไม่จริงหรอกใครบอกว่าจริงก็ตามใจผมบอกไม่จริงต้องจับขังไม่ใช่ครับแล้วก็บอกวันตายด้วยนะที่ว่าจะมีคนหนึ่งขันอาสาเข้าไปนอนตรงนั้นบอกวันตายด้วยนะไม่ต้องไปกินอะไรไม่ควรไปกินอยู่กินยาแล้วครับนั่งเฝ้ายังได้เลยขอข้าวหน่อยแล้วกันขอข้าวกินหน่อยแล้วกันข้าวกับน้ำอาหารเหมือนชาวโลกเขากินเนี่ยครับกับน้ำหน่อยแล้วก็ขอเชื่อเพลิงมั่งก็ดีเหมือนกันถ้าจะขอนะ เรามีเชื่อเพลิงชนิดดีมันก็เลยบ่อเป็นยังดอกบ่อเป็นละยังดอกมันจะมีการท้าทายนะผมว่ามันถึงวันเวลาท้าทายแล้วพวกนี้มันน่าท้าทายจริงๆนะมันจะได้ปราบองค์กรสร้างโง่ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกให้มันหมดสักทีนึงปราบองค์กรสร้างโง่เรื่องสุขภาพเนี่ยพี่ที่ว่านี่ไม่ได้ไปไหนใช้วิธีปราบองค์กรสร้างโง่ให้ชาวโลกเขาหลงไหลใคร่นะแน่แมนบอแมนบอใช่ก็พยักหน้าจบข่าวว่าเห็นไหมสวัสดีครับลุงหงอกและทีมงานทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่ราชบุรีครับฝนตกครับฟ้าแรงด้วยแต่ผมไม่กลัวเพราะมันเป็นพลังงานแสงครับผมน้อมรับเต็มๆเลยจ้าหวยคุณสุชาติ มาเลยเจอลุงหงอกมาเลยมนุษย์พันนี้มันต้องร้องเพลงย้อยฟ้าท้าดินไม่รู้ขึ้นต้นมาไงไม่รู้เดี๋ยวนึกก่อนขึ้นต้นไม่ได้เย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหม
อันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือข้าจะถึงอยู่ที่ใจไม่หม่นมองรักกรรมทำชั่วมีหรือจะกลัวนรกมันปรองหากทำดีฟ้าดินตั้งคุ้มครองเอ่ยเกือบตายล่างมาเกือบอย่าวิตกกับเครื่องครับแต่อย่าท้านะรู้จักลุงงอจะไปท้าแดดท้าลมท้าฝนอย่านะเจอนะอย่าไปท้าเป๋นะรู้ไหมสามสหายเขาจ้องอยู่นะรู้ไหมแน่ๆถ้าดีแล้วก็ปกป้องคุ้มครองแน่นอนนะครับถ้าหากว่าไม่ดีแล้วก็ถ้าชั่วแล้วก็จะท้าซวยนะรู้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนนะครับเตือนนะจ๊ะถ้าหากว่าดีจริงนะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับของดีๆมันต้องไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของดีๆมันไม่สั่นไม่ไหวหลวงพ่อฤาษีดึงดำผู้อธิบายระดับพระประเภทต่างๆของอรหันต์ท่านเคยบอกไว้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองขออภัยหลังสงครามโลกครั้งที่สามคือยุคที่คนทั่วโลกจะได้อภิญญากันอย่างกว้างขวางคุณลุงว่าบ้านเมืองเราจะติดอันดับผู้นำด้านนี้ไหมครับเออใครถามมาเนี่ยคุณแก้วเหรอรู้สึกว่าผมเคยพูดนะคุณแก้วนะว่าไหนว่างขอดูหน้าตาขอดูตัวนะครับเพราะว่าคำถามอย่างนี้ไม่ใช่คำถามธรรมดานะครับคำถามอย่างนี้เป็นผู้ที่บอกให้รู้แล้วว่ามีพื้นฐานการปฏิบัติตัวบัตรมาก่อนในเรื่องของฝ่ายธรรมะธรรมโมหัวโตจุดๆนะครับย้ำฝ่ายธรรมะธรรมโมหัวโตจุดๆมาก่อนนะครับจึงมีคำถามประเภทนี้ขึ้นมานะครับไปจำคำพูดของหลวงพ่อฤาษีดึงดำในขณะนั้นเชียวแล้วถือว่าแย่ถือว่าแน่มากนะครับถือว่าแน่มากนะครับหลวงพ่อฤาษีดึงดำผมเคยอ่านหนังสือท่านไม่รู้ใครมาแจกให้กับผมนะฮะคงจะมีคนนึงเข้าไปมาที่นี่แหละครับอันนั้นก็โอ้โหแล้วก็หัวหกก้นขวิดเลยนะครับกับหลวงพ่อฤาษีดึงดำเขามีหนังสือเล็กๆเล่มขนาดนี้มั้งเขาเรียกอะไรนะชื่อหนังสือครับประมาณ16-17 เล่มยังไงเนี่ยเล็กๆนะครับเขาเก็บทุกเล่มนะคนนะบางวันเขาตามทุกก้าวกับหลวงพ่อฤาษีดำวันหนึ่งเขามาเล่าผมฟังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสายทานสายทองเยอะเลยเยอะมากด้วยสายทองทองคำนะเยอะมากด้วยนะท่านบอกกับลูกศิษย์หลวงพ่อดินซ้ำบอกกับลูกศิษย์หลายๆคนทั่วไปหนึ่งนั้นคนที่เอาหนังสือมาให้ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตอันใกล้จะมีคนไทยได้อภิญญานะครับท่านพูดไปอย่างนั้นจะมีคนไทยได้อภิญญาอภิญญามันแปลว่าปัญญามีความเลิศประเสริฐสแมนแตนอภิญญาหรือจะมีคนได้ฌานได้อภิญญาก็เลยไปเข้าใจคำว่าอภิญญาเดี๋ยวนะอภิญญาสามหรือเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสามเนี่ยก็คืออภิญญาสามนั่นนะครับคือบรรลุธรรมนะครับเข้าสู่ภาวะวิมุตติครับวิมุตติปัญญาวิมุตติวิชชาสามครับวิชชาสามก็คืออภิญญาสามนั่นเองนะครับวิชชาสามหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านบอกว่าคืออภิญญาสามนั่นเอง
ผู้ใดก็ตามที่ได้ปัญญาถึง3ข้อ3คำนั้นผู้นั้นจะได้วิมุตติปัญญาแปลว่าจะได้ปัญญาออกมานะครับผมก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะตัวปัญญานี่มั่งทองคำที่ท่านพูดนะเพราะว่านอนคอยนั่งคอยนอนคอยก็ไม่เห็นสายทองสายทองคำมันไหลมาไปขุดเจอเนี่ยเพราะผมเชื่อมั่นว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยมีปัญญาได้ปัญญาแน่ๆนะครับจะปัญญาสักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกยืนยันว่าคนไทยประเทศไทยคนไทยประเทศไทยได้อภิญญาแน่ๆนะไอ้แค่ปัญญาอภิญญาสามมีคนไทยได้แน่นอนนะครับผมก็เลยแปลความคำว่าสายทานสายธรรมสายทองเพราะฉะนั้นมีคำพูดคำหนึ่งให้ได้ยินหูนะคำพูดที่ว่านั้นไม่ทราบว่าเป็นใครพูดความว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นแผ่นดินธรรมแล้วมันจะเป็นแผ่นดินทองแล้วก็ต้องเป็นแผ่นดินของคนจนๆด้วยอ๋อคนพูดรู้แล้วนั่งพูดอยู่นี่ครับเป็นคนที่พูดพูดมาแล้วเกินกว่า20ปีครับพูดคำนี้แผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินธรรมและเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นคนแผ่นดินของคนจนครับเพราะคนจนคนจนมีสิทธิ์เคยได้ยินเพลงคุณคาราบาวมั้งร้องใช่ป่าวคนจนมีสิทธิ์ต่อไปนี้คนจนจะมีสิทธิ์นะฮะคนจนได้ปืนแล้วจ้ารู้ไหมปืนคนจนตรงนี้ครับปืนคนจนนะครับจำด้วยครับนี่คือปืนคนจนนะครับจำด้วยนะครับมือถือมือถอยนี่คือปืนคนจนนะครับบอกให้ทราบไว้นะจ๊ะนะจ๊ะนี่แหละครับคือปืนคนจนนี่จำไม่ได้เด้อใช่ไหมเป็นภาษาลุงออกอีกแล้วปืนคนจนคืออะไรวงเล็บตัวบอลเริ่มเทิมคือมือถือมือถอยนี่แหละปืนคนจนนะครับจำด้วยนะครับภาษาลุงออกปืนคนจนเฟ้นหาภาษาจังมันลงงออะไรกันนักกันหนาโอ้ยไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังกันเออดีไปเพราะนั้นแปลว่าใครก็ตามที่มีสิ่งนี้อยู่ติดด้วยตัวแปลว่าได้ปืนแล้วจ้าถามว่ามีลูกยังไงเออปืนมีลูกจริงไม่ถูกไม่ตายนะพี่เอ๋ยปืนมีลูกยังผมมีปืนแต่ไม่มีลูกโอเคนะพอไหวไหมครับก็ท่านบอกว่าหลังสงครามโลกที่3ใช่ครับแต่ท่านพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ปัญญานะครับปัญญา3มีอะไรบ้างก็คือวิมุตติปัญญานั่นเองครับ1ต้องมีตาเป็นทิพย์นี่จะบอกว่าดวงตาที่3ก็ไม่ผิดนะครับดวงตาเป็นทิพย์2จะต้องรู้การเกิดของสัตว์ว่าสัตว์ตัวแรกมันเกิดในโลกนี้มันเกิดได้ยังไงเช่นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างเงี้ย2มันเกิดได้ยังไง3เกิดไปแล้วได้นั้นเท่าไรนี่แหละก็คือคนที่จะมาอธิบายตรงนั้นได้นะครับมันจะบ่งชี้รู้ว่าคนคนนั้นแหละเขาจะมีปัญญาระดับปัญญาวิมุตติ3จะต้องหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดนะหยุดเนี่ยไม่ใช่เลิกนะหยุดถามว่ากิเลสมันคืออะไรต่อมากิเลสมันคืออะไรเอ่ยหายใจก็เป็นกิเลสเอามั้ยใครหมดกิเลสคนนั้นต้องหมดลมหายใจจึงจะเรียกว่าหมดกิเลสได้คนหมดลมหายใจมีแต่เผากับฝังใช่ไหมครับหรือว่าดองด้วยก็แล้วแต่นะคนหมดลมหายใจมีคนหยุดลมหายใจนั้นแต่เขาก็ไม่ตายมีแน่นอนนะครับถามว่าใครล่ะไม่รู้ดวงออกไม่รู้ถ้าอยากจะรู้เอาหูมาให้ใกล้จะกระซิบเบาๆรู้ยังเอามาให้ใกล้รู้ยังแล้วจะรู้เองเอาหูมาใกล้ๆเพราะภาษานี่มันต้องแค่กระซิบจึงจะรู้นะครับพูดโป่งๆไม่รู้หรอกเสียงดังมาชัดไม่รู้หรอกต้องกระซิบเบาๆนี่แล้วจะรู้เองนะคะนะคะโอเคไหมไหวไหมผมตอบยียวนไหมครับยีนะถ้ายีก็ยอกกันเป็นงี้แหละลุงหงอก็เป็นอย่างงี้แหละดูมันว่าเฮ้ยฟังมาทีเอ้ยแบ่งรับเฮ้ยฟังทีแบ่งสู้เฮ้ยไงกันแน่ลิ้นมีกระดูกเปล่าเนี่ยโทษทีขออภัยมันพลิกไปพลิกมาได้อ๋อนี่แหละสำนวนไทยบอกอย่าไปเชื่อมันเพราะว่าลิ้นมันไม่มีกระดูกเออ
ก็ถึงบอกว่าลุงหงอกไม่ให้เชื่อนะลุงหงอกพูดมานานนักหนาอย่าเชื่อลุงหงอกนะเชื่อง่ายงอมันนะจ๊ะนะจ๊ะเชื่อยากง่อน้อยนะจอยนะจอยไม่เชื่อไม่ง่อเลยนะจอยนะเจ๊นี่ทำไงอ่ะเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะมีทางไปไม่มีทางออกไปเนี่ยเฮ้ยลุงหงอกพาทางมีทางออกลุงหงอกการแพทย์ทางออกมีทางออกให้แล้วนะมีทางออกหงอกสักอย่างหงอกมีทางออกครับหงอกสักอย่างย่อมมีทางออกเสมอว้าวแว้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 วโอเคนะก็ยินดีครับที่คุณแก้วนะครับน้องแก้วนะครับคุณแก้วก็แล้วกันนะที่ได้สืบสารแนวทางของหลวงพ่อฤาษีดิงดำผมก็ทวีพูดว่าเกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีดิงดำโดยตรงนะครับผมบอกว่าท่านพาผู้เดินตามไปไม่รู้สึกลูกหาโอเคไหมระยะใกล้ระยะไกลกดกุฏิแล้วก็ถดแล้วแต่เถอะผมบอกว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยพาผู้คนไปถูกทางแล้วไปถูกทางแปลว่าไม่หลงทางแน่นอนไปถูกทางแล้วโอเคไหมเสียอย่างเดียวท่านพาแวะข้างทางเช่นมโนมยิทธิเสียตรงนั้นเองถ้าผมจะบอกก็เสียนะไปถูกทางแล้วแต่ไปไม่สุดทางแล้วท่านพาแวะข้างทางเสียก่อนเช่นหลับตานะโยมนะหลับไปนะฟังให้ดีนะเห็นไหมหมาเอ้ยคนหลับตาเห็นจริงนะหนึ่งนาทีผ่านไปเห็นไหมควายเฮ้ยเห็นจริงไว้ไปไปมาเห็นในหลวงไหมเฮ้ยเห็นจริงไว้หนึ่งนาทีผ่านไปเห็นพระราชินีไหมเห็นไว้เราตามไปเห็นเมฆไหมเฮ้ยเห็นวะเฮ้ยเธอดูดีสิมีอะไรอยู่ในเมฆเห็นไหมเนี่ยดูเองนะดูเองนะดูเองนะสวยไหมสวยไหมดูเองนะสวยไหมสวยไหมมันเหมือนศาลาโบสถ์อ้าวหนูเห็นค่ะผมเห็นค่ะจำไว้จำไว้นั่นคือวิมานแก้ววิมานทองนะนั่นแหละเวลาเธอตายไปแล้วเธอจะไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าภาคสวรรค์ภาคสวรรค์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อฤาษีดึงดำไปวิมานก่อนหลับนอนเห็นหลับตาเห็นแน่นอนเลยเหมือนศาลาเหมือนอาคารสถานที่อยู่เห็นแน่นอนครับนั่นแหละฮะสวรรค์ตามในยะที่ว่านั้นเขาต้องสอนกันเรื่องสวรรค์ไงสวรรค์มี6ชั้นว่าไปนะครับมีพรหม14ที่เป็นรูป14ชั้นที่เป็นอรูปพรหมอีก4ชั้นรวมไปหลวงจ้อง30พระภูมิหน้าวันนี้3สหายกำกับดูแลอยู่นะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้วจ้าสวรรค์ที่ว่านั้นสิ่งนั้นเรียกว่ามโนมยิทธิคืออำนาจหรือว่าฤทธทางใจมโนมันแปลว่าความคิดแปลว่าใจเห็นหมาไหมชีวิตจริงก็เห็นอยู่แล้วหมาชีวิตจริงก็เห็นอยู่แล้วควายชีวิตจริงก็เห็นอยู่แล้วพระเจ้าแผ่นดินและพระราชนีมันบันทึกอยู่ในสมองหมดเห็นไหมครับชีวิตจริงก็เห็นอยู่แล้วเมฆอ่ะชีวิตจริงแล้วก็เห็นศาลาโบสถ์ทักทีไรมันก็ไม่เคยผิดแน่นอนผมเรียกว่าจูงจิตนะครับนะจูงจิตในแนวทางที่หลวงพ่อฤาษีนำคือมโนมยิทธิยืนยันคำเดิมนะท่านพาผู้คนไปถูกทางแล้วเชื้ออย่างเดียวพาผู้คนแวะกลางทางที่เรียกว่าสวรรค์นั่นเองเชื้อตรงนั้นเองเสียดายครับผมเสียดายท่านนะครับเพราะว่าท่านพูดเรื่องของอภิญญาสามหรือว่าวิชาสามนั่นเองประกอบไปด้วยตาทิพย์นั่นเองครับสองต้องรู้เรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ามีญาณอย่างรู้ถอยหลังห้าดิดความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเองครับเพราะนั้นเข้าสมาธิต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธจึงจะไปร่วงรู้ที่เป็นอดีตชาติทั้งหมดนะครับ
การเกิดของตัวเองนั่นเองครับผมเข้าใจไหมการเกิดของตัวเองตัวเองเกิดมาได้ยังไงตัวเราเองนะทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่ว่าจะรู้ตรงนี้เพราะว่าทุกคนทุกท่านมาจากสิ่งที่เกิดนู่นแหละครับมาจากตรงนั้นงั้นการเดินทางถอยถอยกลับบ้านนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะผมนำพาสมาธิทุกคนทุกครั้งจะต้องให้นึกถึงที่มาอดีตนั่นเองครับโอเคไหมครับแล้วมันจะร่นไปหามันเองจำเอาแนวทางการนำพาสมาธิของหงอกได้อธิบายขยายความใน YouTube บ้านเราดอททีวีผมว่ามันเกินกว่า100คลิปนะเลือกเอาตีลังกาฟังไปเลยครับใส่อะไรมาได้ไม่มีอะไรเอา2ยัด2รูหูไว้หน่อยยินเสียงหงอกอย่างเดียวเห็นไหมมันจะควบคุมนะควบคุมเรื่องของสมองให้ได้ด้วยนะครับควบคุมคลื่นหัวใจได้ด้วยเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันนะครับแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันนักกะนักกะเหนื่อยไหมท่านอยู่หน้าจอเหนื่อยไหมครับหนุกไหมทั้งนั้นอ่ะน่าหนุกนะให้ยกนิ้วอ๋อ YouTube ยกนิ้วก็ไม่เห็นนะครับมันต้องไปเฟซให้ยกนิ้วเห็นนะครับ นะอ่ะไปต่อมีอะไรต่อไหมครับคุณลุงครับหน่อยการบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงระดับพระอรหันต์จะมีสภาวะแนวทางเดียวกันหรือเกิดสภาวะเหมือนกันใช่บอแมนไม่นิหลีควายครับใช่ครับมันเหมือนขึ้นบันไดครับ บันไดทั้งหมดมีอยู่100ขั้นโอเคนะครับขึ้นไปได้30ขั้นนั่นคือพระโสดาบันต่อไปอีก30ขั้นนั่นคือพระสกิทาคามีเข้าใจไหมต่ออีก30ขั้นคือพระอนาคามีประมาณกันที่เหลือคือพระอรหันต์ดีไหมครับเข้าใจไหมครับจริงๆแล้วที่ถูกต้องตรงจริงนะทั้งหมดมี100ขั้นพระอนาคามีสแตนบายอยู่ขั้นสุดท้ายรอเวลาพลิกตัวผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินนะครับโอเคนะพยายามเข้าใจตามนั้นเอาไว้มุนต้น พลิกแป๊กผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วมีชื่อเรียกกันว่าพระอนาคามีหรือในหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นชาติสุดท้ายแปลว่าหญิงและชายต่างวัยต่างนานมีสิทธิโดยชอบธรรมจะพัฒนาตนให้ถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าจะมาหวังพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงฝ่ายหญิงไม่มีแน่นอนฝ่ายหญิงไม่มีแน่นอนพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงไม่มีแน่นอนมันถูกภาคบังคับด้วยธรรมชาติครับท่านที่อยู่หน้าจอท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพครับมันถูกความเป็นธรรมชาติบังคับจึงไม่สามารถที่จะถึงขั้นพันพระหันดอนเดินดินกินแกงทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ชีวิตแรกมันเกิดได้อย่างไรหรือไม่รู้ตัวชีวิตมันเกิดได้อย่างไรยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้เพราะธรรมชาติของท่านมันบังคับโอเคไหมครับแปลว่าฝ่ายหญิงไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้สเปิร์มเป็นตัวก่อให้เกิดชีวิตเห็นไหมก็เลยไม่รู้การเกิดชีวิตนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้มันต้องรู้การเกิดของชีวิตทั้งหมดจึงจะโอครับเห็นไหมอธิบายความเช่นที่ว่านี้เพศแม่อย่าเสียใจเพราะว่าเป็นชาติสุดท้ายไม่ต่างกันกับอรหันต์นะครับสุดท้ายเข้าพระนิพพานเบิ่นๆเลยเป็นชาติสุดท้ายเข้าใจไหมครับส่วนพระอรหันต์เดินดิ่งเดียวกันเขาจะมีหน้าที่ของเขาโดยเฉพาะครับหน้าที่โดยเฉพาะเขาจะมีหน้าที่ของเขาโดยเฉพาะนะถ้าใครจะรู้หน้าที่นั้นคืออะไรพัฒนาตนได้ไปถึงขั้นอรหันต์ครับจึงจะรู้ว่าหน้าที่ที่ว่านั้นมันคืออะไรเพราะมันต้องรู้โดยปัจจัยธรรมของตัวเองโดยแท้ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครกลับซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่มีโดยเด็ดขาดเข้าใจครับนั่นแหละตามนัยยะที่ว่าพระอรหันต์ดิบกินข้าวแกงต้องเป็นเช่นนั้นนะเป็นปัจเจกบุคคลชั้นสูงมากครับ นะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนนะครับจำหน่อยเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเป็นนามได้นะครับอยู่ในภาวะฟ้าหน้าทำได้สมบูรณ์ครับ
สีเข้าออกได้โดยง่ายได้เป็นอัตโนมัติวอกไวทันใจนับเป็นวินาทีวินาทีเท่านั้นเช่นช้างเดินมา1โขลงของ100ตัวเอาให้หายแวบไปกับภายในไม่เกิน2วินาทีไม่เกินวินาทีไม่เกินแป๊กหายแล้วครับนี่คือวินาทีนะแป๊กแป๊กช้างทั้งโขลงหายภายในวินาทีเดียวนั่นคือพระอรหันต์เขาทำได้จริงๆเราต่างหากที่เราไม่ใช่พระอรหันต์จึงไม่รู้ว่าพระอรหันต์ที่ว่านั้นเขาทำได้ยังไงไม่มีสิทธิ์รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยครับยกเว้นพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นจึงจะทำได้ที่ว่านี้และมันก็เป็นปัจจตังโดยแท้จริงๆเรื่องนี้แมนบอถ้าใช่ก็ตบมือให้กับตัวเองสิเพราะว่าเข้าใจตามที่ลุงออกเล่าให้ฟังตบมือให้ตัวเองโอ้ยมีบุญมีบุญถึงจะเข้าใจได้โอ้ย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 บุญไม่พอมีทางเข้าใจที่ว่ามีแต่โอ้ยบักงอกมันจะมีอะไรเอ้ามีแสกอะบักงอกมีแสกมีแสกให้ดูเนี่ยจะมีอะไรดีไหมบักงอกมันมีแสกกันแล้วกันนะโอเคไหมหวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณแหลมแหลมแล้วก็มีคมด้วยนะห้ามทิ่มห้ามแทงนะแหลมแล้วห้ามแทงนะมีคมแล้วห้ามฟันนะครับเรื่องนี้เขาไม่ให้ทิ่มไม่ให้แทงไม่ให้ฟันนะครับคนมีจริงจริงแทงไม่ได้ชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนเนอะอ่ะโอ้สามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยหิวไหมลุงถามความหิวถ้าตอบว่าหิวเนี่ยเอามาให้กินเดี๋ยวนี้ได้ไหมทีนี้เมื่อไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็พรุ่งนี้ค่อยมาให้กันแล้วกันง่ายดีถ้าอยากจะให้กินนะใช่ไหมไม่ภาพตีลังกาเป็นตีลังกาได้ไงภาพเนี่ยภาพตีลังกาตีลังกาได้ไงภาพเนี่ยเพิ่งเห็นนี่เนี่ยยังไม่ทันได้นอนตะแคงเลยภาพลุงเอาในจอนะโอเคไม่มีคำถามต่อแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะมีโทรศัพท์ยื่นมาหมายความไงเนี่ยมีอะไรไหมในโทรศัพท์ไม่มีเนาะไม่มีไขเพิ่มมาเนาะหรือว่าดูนาฬิกาแล้วเห็นสมควรจะไล่ลุงหอกลับบ้านแล้วเนาะเห็นสมควรได้เวลาไล่ลุงหอกลับไปบ้านใครบ้านใครโอเคนะจบข่าวแค่นี้อ่ะก็กลับมาถึงก็เป็นห่วงเรื่องเดียวครับเรื่องการประกอบอาชีพชอบทำไมผมถึงห่วงเรื่องนี้จังเลยวะเพราะมนุษย์เราถ้าไม่มีอาชีพโอ้โหมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับมันยุ่งจริงมันเยอะจริงๆครับนั่นขอเถอะครับถ้ามีสุขภาพเรียวแรงร่างกายดีจะทำอะไรก็ทำไปเถอะครับนะขอให้มีรายได้เข้ามาพึ่งตัวเองให้ได้นะถึงแม้ว่ายังไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาพึ่งได้ก็ขอเริ่มต้นจากการพึ่งตัวเองให้ได้อย่าเกียงนะครับเงินการอย่าเกียงอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะครับขอร้องนะครับเรื่องนี้ที่ไหนมีได้มีนาก็ออกแรงเข้าไปขอทำให้ฟรีๆได้ไหมขอกินข้าวกับของอยู่ของกินแล้วก็ขอเสื้อผ้าพรใส่เป็นชุดสองชุดเห็นไหมผมว่าไปรอดนะคนเขามีนาโอ้ยสบายเลยมาเลยโลกมาเลยขอแค่อยู่กับกินกับนอนโอ้ยสบายมากเห็นไหมสบายเหลือเกินมาทำนาช่วยกันสุดท้ายเวลามีรายได้แล้วมาแบ่งกันสมควรจะแบ่งด้วยอัตราส่วนต่างๆอย่างเงี้ยนะมันก็ไปด้วยกันได้คนหนึ่งใช้แรงอีกคนมีพื้นที่อยู่นะใครก็ตามที่เป็นค่าเช่าค่าอะไรต่างๆนะก็ลองลดหย่อนผ่อนปลนบ้างนะครับมิฉะนั้นถ้าชาวนาอยู่ไม่ได้คนในเมืองก็อยู่ไม่ได้นะครับเมื่อชาวนาชาวสวนชาวประมงอยู่ไม่ได้ชาวเมืองก็อยู่ไม่ได้ของแค่นี้นะครับนั้นก็แปลว่า
คนที่อยู่ในเมืองที่มีรายได้มากก็อย่าเอาเปรียบคนที่อยู่นอกเมืองซึ่งเขามีรายได้น้อยเมื่อเขามีรายได้น้อยเขามีเรี่ยวแรงนะผลิตผลที่เป็นอาหารการกินเนี่ยถามว่าสำคัญต่อกันและกันไหมล่ะถ้ามองเห็นในจุดนี้ร่วมกันมันก็ไปต่อได้เห็นไหมครับงั้นจะมีคำว่าเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยพี่มุมมองอย่างนี้หรือวัฒนคติอย่างนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจในฐานะเราเป็นหนึ่งในฐานะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ในสังคมจะเป็นชุมชนขนาดเล็กขนาดใหญ่มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นจึงอยากให้เข้าใจในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงในขณะนี้เพื่อท่านมีคำตอบอยู่แล้วเพื่ออะไรผมเล่ามาขนาดนี้ท่านก็ต้องมีคำตอบเพื่อลากเส้นยาวโอเคนะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเดี๋ยวขอได้พอนะฮะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานแปลว่าสร้อยแก้วแหวนเงินทองดูแลให้ดีอย่าให้ไผมาหยิบไปโดยที่ไม่บอกเราแก่ไหมดีไหมพี่ท่านดีก็ถ้าเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกอากาศยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนพืชสามสหายเขาดูแลมนุษย์ดีๆแน่นอนเทวดาดีๆเทพพรหมดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ดีเทวดาไม่ดีเทพพรหมไม่ดีสามสหายรวมเป็นหนึ่งเดียวเอาไม่อยู่หรอกครับเทพพรหมเอาไม่อยู่ทุกตัวเอาไม่อยู่แน่นอนงั้นจงยกย่องให้สามสหายเขาทำการส่วนท่านกับผมมาสื่อความหมายเกิดความใจผ่านภาษาพระอรหันต์แค่นี้เจ๋งไหมถ้าเจ๋งก็เอกวังนะไปเรื่อยสิบอกหายสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม